สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันเสาร์ที่17สิงหาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากรณีเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านอูวินมยินประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมากรุงเนปิดอร์ข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มรุนแรงในหลายพื้นที่ของเมียนมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรณีเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มฉับพลันจากพายุไต้ฝุ่นเลกิมาทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่10และ11สิงหาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่งข้าพเจ้ารู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและโคลนถล่มรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นเลกิมาทางภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาชนจีนทำให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ที่ต้องอพยพออกจากพื้นที่เป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างข้าพเจ้าขอแสดงความเสียใจอย่างจริงใจมาอย่างท่านรวมทั้งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบองในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบองซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอาลีบองโกออนดิมบาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบองกรุงลิบโรวิลล์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบองข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความผาสุกของประชาชนและความเจริญรุ่งเรืองของสาธารณรัฐกาบองพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งตรงกับวันที่17สิงหาคม2562ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายโจโกวิโดโดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐอินโดนีเซียข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าสัมพันธไมตรีและความร่วมมือในกิจการทุกๆด้านที่มีมาอย่างมั่นคงระหว่างประเทศของเราทั้งสองบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจอันดีและความตั้งใจมุ่งมั่นร่วมกันจะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพนางกิมล้วนวงพรนิมิตเป็นกรณีพิเศษวันนี้เวลา 15:35 นาทีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จไปยังวัดดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครในการพระราชทานเพลิงศพนางกิมล้วนวงพรนิมิตเป็นกรณีพิเศษนางกิมล้วนวงพรนิมิต
เกิดเมื่อวันที่29มิถุนายน2467บิดาและมารดาคือนายเพ็งแซ่เตียวและนางมั่นนพคุณมีพี่น้อง7คนโดยหลังจบการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่4ได้ออกมาช่วยบิดามารดาทำนาทำสวนและค้าขายต่างๆต่อมาได้สมรสกับนายวงศ์วงศ์พรนิมิตมีบุตรธิดา10คนซึ่งหนึ่งในนั้นคือพระพรหมกวีเจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารและผู้รักษาการเจ้าคณะภาค13นางกิมล้วนมีอุปนิสัยเป็นคนจิตใจดีดำรงชีวิตอย่างเรียบง่ายและดำรงตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีประกอบสัมมาอาชีพด้วยความขยันอดทนและซื่อสัตย์สุจริตเพื่อครอบครัวและให้บุตรธิดาได้รับการศึกษาที่ดีนอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนให้คนในครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือผู้อื่นที่เดือดร้อนและเป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์จึงเป็นที่รักและเคารพของครอบครัวและคนในพื้นที่จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคชราเมื่อวันที่11มีนาคม2562สิริอายุ95ปีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์วันนี้เวลา 18:32 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่อสัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่16พฤษภาคม2562สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในวาระครบร้อยวันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินรักษาการประธานองคมนตรีเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิพระดาบสครบรอบปีที่43วันที่17สิงหาคม2562วันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์องคมนตรีรักษาการประธานองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพระดาบสเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อปฏิบัติการช่างให้แก่ศิษย์พระดาบสรุ่นที่43จำนวน138คนสำหรับเสื้อปฏิบัติการช่างเป็นเสื้อสีน้ำเงินเข้มปักเครื่องหมายโรงเรียนพระดาบสเพื่อรับรองว่าเป็นศิษย์พระดาบสมีทักษะฝีมือพื้นฐานแล้วเช่นการใช้เครื่องมือและการบำรุงรักษาการตะไบตัดเจาะเชื่อมก่ออิฐฉาบปูนเดินสายไฟการทำงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นเพื่อเตรียมความพร้อมจะเข้าสู่การฝึกทักษะเฉพาะทางในสาขาวิชาที่ตนเองเลือกเสร็จแล้วทำพิธีถวายพระทหารเพลและถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน9รูปโดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสและพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและศิษย์พระดาบสร่วมในพิธีวันคล้ายวันสถาปนามูลนิธิพระดาบสครบรอบปีที่43วันที่17สิงหาคม2562โดยในช่วงเช้าพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุกองคมนตรีกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบสทำพิธีบวงสรวงพระสุรุจิดาบสซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นเลิศทางปัญญาและเป็นที่เคารพสักการะของศิษย์พระดาบสโรงเรียนพระดาบสเป็นโรงเรียนที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นสถานที่ฝึกอบรมให้ความรู้ทักษะวิชาชีพและทักษะชีวิตแก่เยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาและด้อยโอกาสทางการศึกษาแต่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงจะแสวงหาความรู้เพื่อนำไปประกอบสัมมาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวไม่เป็นภาระแก่สังคมและช่วยพัฒนาประเทศชาติต่อไปโรงเรียนพระดาบสเปิดสอนวิชาชีพระดับประกาศนียบัตรพระดาบสหลักสูตร1ปีใน8สาขาวิชาชีพประกอบด้วยหลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้าหลักสูตรวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์หลักสูตรวิชาชีพช่างยนต์หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง
หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุงหลักสูตรวิชาชีพเคหบริบาลหลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือนและหลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อมปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาแล้วมากกว่า 2,645 คนกองทัพเรือร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรมปลูกปะการังเก็บขยะและทำความสะอาดชายหาดภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาวันนี้ที่บริเวณหาดเตยงามหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพลเรือโทรณรงค์สิทธินันท์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินผู้แทนผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานเปิดกิจกรรมปลูกปะการังเก็บขยะบริเวณชายหาดและทำความสะอาดชายหาดภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนายสิทธิศักดิ์วนาชกิจอธิบดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนางนิรุบลลิ่มพงพันธ์ประธานผู้พิพากษาสมทบและผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลางพร้อมด้วยคณะนายทหารผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนนักเรียนนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 2,000 คนร่วมกิจกรรมปลูกปะการังเก็บขยะบริเวณชายหาดและทำความสะอาดชายหาดซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวกลางร่วมกับกองทัพเรือได้ตระหนักถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติใต้ทะเลโดยเฉพาะการทำร้ายสัตว์ทะเลการทิ้งขยะบนชายหาดและในทะเลดังนั้นจึงรณรงค์สร้างจิตสำนึกร่วมอนุรักษ์หวงแหนและรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อการดำรงอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลไทยเพื่อสนองพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทธนารีนาถให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมบำรุงสุทธนารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วอาทิเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนสตรีวัดอับสอนสวรรค์เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำขาวอำเภอจนะจังหวัดสงขลาและประชาชนเขตห้วยขวางทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.วันที่22สิงหาคม2562เวลา 18:00 น.ณพระลานพระราชวังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2562เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันพระราชบดีที่22สิงหาคม2562เวลา 18:00 น.ณพระลานพระราชวังดุสิตโดยมีสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน191รูปจะเดินพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยยุคกลางปางมาลวิชัยขนาดหน้าตัก39นิ้วไปประดิษฐานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตและประเทศชาติ
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพระราชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานธรรมราชินีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมในพิธีเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ